สวัสดีครับแฟนๆลูกอีสานชาแนลนะครับมื้อนี้ได้ย่างออกมานะครับแถวๆป่านิดนึงนะครับกับมะพร้าวดอกเห็ดนะครับดอกเห็ดนี่นะครับจากการสังเกตนะครับว่าลักษณะนะครับเห็ดที่กินได้นะครับหรือเห็ดกินบ่ได้นะครับมันเป็นยังไงนะครับจากลักษณะการสังเกตแล้วนะครับเป็นเห็ดน่าจะเป็นเห็ดที่มีพิษนะครับกินบ่ได้นะครับสังเกตจากตรงบริเวณหมวกนะครับหมวกเห็ดนี่สิบ่แม่นผิวเรียบนะครับสิเป็นคูขะนะครับสิเป็นคูขะลักษณะแม่งนะครับก็บ่เห็นเจาะนะครับพวกแม่งพวกนั้นก็บ่เห็นเจาะนะครับนี่ก็คือลักษณะนะครับผิวหมวกนะครับก็สิเป็นคูขะบ่เรียบบ่เรียบเนียนนะครับเนาะมาเบิ่งไตหมวกนะครับบริเวณขาของเขาก็สิมีเป็นคุยๆนะครับบริเวณของเขาก็สิเป็นคุยๆนะครับพี่น้องนะครับเป็นคุยๆลักษณะคล้ายแป้งนะครับขาสิแข็งนะครับพี่น้องขาสิแข็งแต่บ่รู้ว่าถ้าเกิดว่าเอาไปโดนความร้อนแล้วผิดสิหายบ่นะครับแต่ก็บ่รู้กันนะครับเห็ดลักษณะนี้บ่ควรกินนะครับเอาละครับย่างมาพออีกกลุ่มนึงนะครับนี่ก็สิเป็นหมู่เห็ดอีกกลุ่มนึงนะครับอันนี้เป็นซากเนาะครับเป็นซากเห็ดพวกนี้สิขึ้นได้นะครับตามพื้นที่ทั่วไปนะครับตามพื้นที่ทั่วไปนั่นก็ต้องเบิ่งให้ดีนะครับเวลาเห็นเห็ดชนิดใดว่ากินได้หรือกินบ่ได้จังได๋นะครับจังได๋ก็ขอฝากไว้นะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเห็ดนะครับจริงๆแล้วก็กินเห็ดที่รู้จักนะครับจะดีที่สุดนะครับกินเห็ดที่เฮาฮู้จักถ้าบ่ฮู้จักนี่เฮาก็บ่ควรจะกินนะครับบ่ควรที่สิเอาโตไปเสี่ยงนะครับเนาะซึ่งเห็ดพวกนี้มีโปรตีนก็จริงแต่ว่ามันก็มีคุณแล้วก็มีโทษนะครับจังได๋ก็ขอฝากไว้นะครับกับลูกอีสานชาแนลมื้อนี้ก็ขอพ้อสำนีก่อนนะครับจังได๋ก็พอกันใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคู่กอบเดเฮ็ดผลงานดีๆออกมาให้พี่น้องชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีก่อนนะครับต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ